สวัสดีค่ะวันนี้แอนจะมาแนะนำท่าทางการยกของที่ถูกวิธีให้ชมกันนะคะเพราะคิดว่าหลายๆคนคงจะประสบปัญหากับอาการปวดหลังปวดเอวจากการเอี้ยวตัวยกของโดยเฉพาะของที่มีน้ำหนักมากเช่นกล่องหนังสือหรือขวดน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาชมวิธีการยกของที่ถูกต้องกันเลยค่ะอันดับแรกเราต้องคำนวณระยะทางก่อนนะคะเพื่อเป็นการวางแผนว่าเราจะยกสิ่งของไปไว้ที่ตรงจุดไหนค่ะต่อมานะคะให้ยืนใกล้สิ่งของโดยการเดินเข้ามาใกล้สิ่งของให้มากที่สุดค่ะวางเท้าด้านนึงไว้ใกล้สิ่งของที่เราจะยกนะคะส่วนขาอีกข้างถอยไปไว้ด้านหลังค่ะเมื่อจะทำการยกสิ่งของนะคะให้ค่อยๆย่อตัวงอเข่ายืดหลังให้ตรงค่ะเพื่อให้กระดูกสันหลังนะคะอยู่ในแนวตรงนะคะจากนั้นนะคะยื่นมือจับสิ่งของให้มั่นคงค่ะพยายามให้สิ่งของอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดนะคะในขั้นตอนของการยกเราจะใช้แรงที่กล้ามเนื้อขายืดลำตัวขึ้นช้าๆเพื่อกระจายแรงของสิ่งของไปยังต้นขาทั้งสองข้างโดยที่ศีรษะและลำตัวอยู่ในแนวตรงนะคะเพื่อเลี่ยงการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังค่ะท้ายนี้ในการยกของครั้งต่อไปก็อย่าลืมทำตามคลิปที่เราแนะนำกันไปได้นะคะเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บไปได้เยอะเลยค่ะแต่ยังไงถ้าต้องยกของที่มีน้ำหนักมากเกินไปก็อย่ายกคนเดียวนะคะให้หาเพื่อนมาช่วยหรือใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างเช่นรถเข็นจะดีกว่าค่ะ